เป็นตัวน่าจะตัวอ่อนซิโก้ค่ะน่าจะเป็นมันมีเกาะ3มีทั้งขามี6ขาขาปอมอาจจะมีเหงือกเป็นขนตามตัวเป็นตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำซิโก้นั่นเองเจ้าตัวนี้จะมีลักษณะเด่นคือมีเกราะแข็งคลุมหลังลำตัว3ชิ้นมีเหงือกเป็นเส้นกระจุกเรียงใต้ลำตัวยังไม่ใช่เป้าหมายของเรานะคะตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำปลอกขวดข้างค่ะเจ้าตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำปลอกกรวดข้างยังไม่ยอมโผล่หัวจากปลอกให้เราได้เห็นเลยค่ะแล้วตัวนี้บ้านของเขาเป็นยังไงล่ะคะอยู่ใต้หินนะคะอยู่ใต้น้ำแล้วเราก็พลิกหินออกมามันก็ติดอยู่ข้างๆมีเจอหลายอย่างส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้เราจะมีน้ำนะคะที่ไหลมาจากฝ่ายด้านบนนะคะเนาะทำให้ออกซิเจนมีโอกาสที่จะเจอกับน้ำได้เยอะสัตว์พวกนี้นะคะต้องการออกซิเจนสูงค่ะเราก็เลยอยู่ตรงนี้ค่ะตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำปลอกแตรสร้างบ้านด้วยเม็ดทรายหรือว่ากรวดเม็ดเล็กเป็นปลอกยาวรูปแตรแล้วก็จะเชื่อมปลอกติดอยู่กับก้อนหินค่ะค่ะส่วนตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำปลอกกวดข้างนะคะยังเจอรังมันอยู่ค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะมีตัวอยู่ข้างในหรือเปล่าต้องไปลองดูอีกทีนึงค่ะโผล่ออกมาแล้วค่ะน่ารักมากเจ้าตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำปลอกกรวดข้างมีลักษณะเด่นคือปลอกที่มันอาศัยอยู่ทำมาจากเม็ดทรายหยาบหรือว่ากรวดเม็ดเล็กค่ะมีกรวดเม็ดใหญ่ขนาบข้างปลอกเพื่อถ่วงน้ำหนักบางตัวจะเชื่อมปลอกติดกับก้อนหินใต้น้ำเลยนะคะ